าทิตย์ส่องตรงขอบฟ้าเป็นสัญญาณว่าสู่วันใหม่แบกเป้ไปตามหัวใจบนเส้นทางไกลกับสะเล็งลุงแดงขึ้นเขาไปทะเลชมป่าไม้ด้วยหัวใจที่สุขชื่นบานมีมิตรภาพที่แสนสวยงามอยู่สองข้างทางไว้เล่าสู่กันฟังไปเรื่อยเปื่อยตามหัวใจที่ต้องการต่อเติมเสริมแต่งแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกันตามกำลังที่มีเหนื่อยนักก็พักลงไปตรงไหนก็ได้แค่ให้พอมีแรงไม่มีหรอกไอ้ลงแรมเวลาพักแรมมีแค่เต้นคู่ใจตื่นมาแล้วค่อยเดินต่อแล้วค่อยทอความฝันดังไฟเป็นหนังสั้นให้ดูกันไปเก็บเรื่องราวไว้ในไปเรื่อยเปื่อยไปตามหัวใจที่ต้องการต่อเติมเสริมแต่งแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกันตามกำลังที่มีเหนื่อยนักก็พักลงไปตรงไหนก็ได้แค่ให้พอมีแรงไม่มีหรอกไอ้ร่งแรมเวลาพักแรมมีแค่เต้นคู่ใจมาแล้วค่อยเดินต่อแล้วค่อยทอความฝันดังไฟเป็นหนังสั้นให้ดูกันไปเก็บเรื่องราวไว้ในไปเรื่อยเปื่อยอาทิตย์ส่องตรงขอบฟ้าเป็นสัญญาณว่าสู่วันใหม่แบกเป้ไปตามหัวใจบนเส้นทางไกลกับสาเล็งลุงแบกเป้ไปตามหัวใจบนเส้นทางไกลกับสาเล็งลุงแดงวันนี้นะบอกเลยว่าเป็นคลิปที่หลายๆคนตั้งตารอนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยาวมากนะไม่ค่อยได้ทำคลิปกันนะครับผมตอนนี้เราออกเชิดฉายกันอีกแล้วนะครับกับซาเล้งลุงแดงนะครับตอนนี้นะครับนี่ดูภารกิจของเราในวันนี้นะครับก็คือภารกิจส่งมอบระฆังนั่นเองนะครับผมใช่ส่งมอบระฆังนะครับเมื่อช่วงประมาณเดือนกุมภามีนานะครับต้นปีเนี่ยก็คือเราได้บอกว่าเฮ้ยเราอยากจะมาทําบุญที่นี่นะเห็นที่แบบว่าบ้านปงถ้ำเนี่ยคือเขายังใช้ถังแก๊สอ่ะตีระฆังอยู่เลยบ้านปงถ้ำนี่อยู่จังหวัดลำปางนะใช่ครับบอกไว้ก่อนอยู่อําเภอวังเหนือวังเหนือครับโหรถมาเสียงดังนะครับตรงนี้จุดที่เราจอดเป็นจุดชมวิวกว้านพะเยานะครับเนี่ยตรงนี้เพิ่งจอดเลยยังไม่ได้เดินไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินให้ทุกคนได้ดูว่าวิวตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพรถแล้วก่อนใช่เต็มเหมือนเดิมฮะรอบนี้ลืมบอกว่ารอบนี้เราขออนุญาตไม่ได้ใส่เต็นท์หลังคามาเพราะว่าถ้าเราใส่เต็นท์หลังคามาเราจะใส่ระฆังไม่ได้นะฮะเพราะระฆังมันสูงขึ้นมานี่แล้วนี่มันจะใส่เต็นท์ไม่ได้ตอนแรกเราดูเราเอาเต็นท์มานอนด้วยแล้วเราจะเอาระฆังมายังไงจริงๆเนี่ยรถแบบเอาจริงนะเซตมาเต็มที่นะครับนี่ให้ดูแวบๆก่อนอันนี้เราอัปเกรดกันใหม่ให้ดูแวบๆก่อนอันนี้เราแวบนะครับอัปเกรดกันใหม่เดี๋ยวเขามาคุยเราเลยเดี๋ยวมาคุยแวบมาคุยไปเดินชมวิวก่อนตอนนี้ร้อนแล้วร้อนจริงเนื้อแต่โหปอตากแดดแป๊บเดียวหน้าดำเลยมั้ยมาดำอยู่แล้วเอารถเข้าร่มก่อนเข้าร่มก่อนเข้าร่มฮึบหนักมาก3ใบนี่เป็น100กิโลนะครับหลายร้อยหนักจริงๆเดี๋ยวล้มก่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้นั่นอยู่ไหนวะอ๋อนี่จริงๆแค่เอาเนี่ยจะได้เนี่ยมาเมื่อเช้าจอดรถอยู่ตรงเนินแล้วก็ไปแวะกินข้าวถ้าพักเด็กมาตามบอกพี่ครับรถไหลไปกลางถนนไหลกลางถนนเลยขวางทางเขาเลยจอดกลางถนนเลยเราก็ไม่เห็นใครทำเบรกมือได้บอกเราหน่อยนะทำให้เราหน่อยโอ้ฟักทองลูกใหญ่จังเฮ้ยอันนี้ไอ้ดอกอันนี้นี่
ดอกอะไรนะนางลาวไม่ใช่วะไม่ใช่อย่างที่เราคิดเคยกินกินกับน้ำพริกนะเนาะแกงแค่เขากินสดหรือว่าเขากินต้องเอาไปต้มอ่ะลูกๆน้ำพริกเนาะเออซื้อ200ขวดไปเลยเลยฮะ200ขวดไปเลยเลยใช่มากระทึบลุงอันนี้เป็นสมุนไพรธรรมชาตินะครับมะแขวนเนาะมะแขวนหลายคนรู้จักไหมมะแขวนนะครับอันนี้เม็ดผักชีอันนี้เม็ดผักชีลูกอ๋ออันนี้เม็ดผักชีและนี้เหมือนกันเม็ดผักชีนั่นเม็ดไปวานนี่ให้ผักกาดผักกาดชีลาวผักชีลาวมะแขวนอ๋อมะแขวนนี่คือเอาไว้ผสมเกี่ยวกับแล้วใส่แกงบางคนก็ไปใส่พวกไก่ย่างอะไรหอมหอมอร่อยเปรี้ยวจะไปหมักหมูหมักเนื้อได้หมดเลยอ๋อเห็ดมีเห็ดเห็ดอะไรกวาวเครือแดงมีเห็ดนี่พอรู้จักหรือเปล่าอะไรไม่รู้ไอ้มะเดือบอ่ะอะไรวะกินน้ำหวานนะคะตอนแรกมันจะขมๆแล้วสักพักมันจะชุ่มคอหวานๆเอ๊ะลืมชื่อเดี๋ยวมะขามป้อมใช่ๆมะขามป้อมกินแค่ไอได้นะครับมีปลาส้มมีของน่ากินทั้งนั้นปลาส้มเปิดคลิปมาก็อยากกินเลยหิวนี่ดูเตา200ลิตรหอมไก่ย่างเมืองไทยนี่ต้องแบบว่าไก่ย่างไก่แดงแล้วป่ะไก่ย่างไก่เหลืองบางคนเรียกไก่เหลืองไก่เหลืองอ่ะใส่เสื้อนี่ไม่ได้หนาวนะครับร้อนกันแดดกันแดดแดดแรงจริงแต่อากาศบอกเลยว่าเย็นสบายนะครับแต่แค่อยู่กลางแดดมันจะแสบๆหน่อยนะครับกวางพยาวนี่เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนืออ่างเก็บน้ำจืดใช่อ่างเก็บน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือใหญ่จริงนะทุกคนลองใครอยู่ที่บ้านนะลองเข้า Google Map ก็ได้ครับแล้วก็ลองเสิร์ชแล้วก็แหกๆดูมันกว้างมากนี่นกยูงนกยูงนี่ก็เหมือนพยาวไหมขวงขวงนกยูงอยู่ที่ไหนกว้างขวงขวงหมุดดาวเทียมนี่หมุดดาวเทียมสุดยอดนะครับ GPS แล้วก็จริงมาที่นี่มันเป็นเรื่องบังเอิญมากครับที่เราเจอกับเพื่อนนะครับเพื่อนพาครอบครัวมาเที่ยวนี่ไอเดียซื้ออะไรอ่ะซื้อเยลลี่ครับเยลลี่นะครับเยลลี่นี่พอดีเพื่อนมางานแต่งที่พะเยานะครับแล้วรู้ว่าเรามาก็เลยแวะขึ้นนะครับนี่เราต้องทำนี้ที่นาแล้วเนี่ยแล้วจะยื่นไปตรงไหนแล้วก็ทำเป็นสปริงบอร์ดกระโดดลงไปในน้ำดูดิใช่ดูฟ้านเนี่ยตรงนี้เนี่ยดอยหนอจะไปทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขับรถขึ้นไปใช่เออใช่ใช่ใช่เนี่ยดอยหนออันนี้ดอยหลวงดอยหนออยู่ข้างหลังใช่ดอยหลอกดอยหนออยู่ข้างหลังดอยหลวงเห็นอย่างนี้นะเราเคยเดินขึ้นไปแล้วนะครับใช่เราเดินไปบนนั้นแล้วคือดอยหลวงเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากถ้าจะขึ้นนะครับติดต่อผู้ใหญ่เสน่ห์สองดีที่เรากำลังจะไปเนี่ยบ้านดอยหนองใช่และเขาจะพาขึ้นไปข้างบนได้ไปค้างคืนข้างบนได้บอกเลยสายเดินป่าสายทิพย์สุดยอดคือตรงนั้นผมบอกเลยฟินมากเราขึ้นไปเสร็จแล้วเราลงมาแล้วมันจะมีทางลาดอย่างเงี้ยแล้วเรานอนกลางเต็นท์แล้วก็มองกว้านพะเยาตอนกลางคืนมันจะมีแสงไฟมันเป็นเขาเรียกอะไรจุดชมวิวกี่จังหวัดอ่ะคือมองข้างนี้จะเป็นพะเยามองอีกข้างจะเป็นลำปางแล้วก็จะเป็นไม่ได้เห็นเชียงใหม่ด้วยหรือเปล่าจำไม่ได้มันจะเป็นเดี๋ยวไปถามผู้ใหญ่ไม่ใช่สองจังหวัดอ่ะเดี๋ยวไปถามแล้วถ้าเราอยู่ตรงกว้านพะเยาเรามองขึ้นมาทางเนี้ยเราจะเห็นสองดอยทั้งดอยหนองทั้งดอยหลวงเลยเห็นดอยสุเทพไหมไม่เห็นอันนี้บังอ๋ออันนี้บังเนี่ยกว้านพะเยาจุดชมวิวที่สวยจริงๆนะครับแล้วก็ดอยหนอกที่เราไปเราเห็นอยู่แค่นี้นะแล้วก็อยู่ตีนตรงนู้นนะครับใช้เวลาจากตรงนี้นะครับเดินทางประมาณ18กิโล18กิโลระยะเวลาก็น่าจะประมาณชั่วโมงเนี้ยถ้ารถธรรมดาผมให้20นาทีนะครับถ้ารถยนต์แต่ซาเล้งผมว่าน่าจะเป็นชั่วโมงนะ18กิโลเนี่ยน่าจะชั่วโมงนั่นแหละเดี๋ยวเราจะให้น้องไอเดียนะครับแนะนำในการท่องเที่ยวที่นี่นะครับผมเชิญครับผม This is a viewpoint called Quang Phayao in ThailandOver there is the biggest reservoir in Thailand North, in North Thailand. So if you want to come here, it's beautiful. So if you're from anywhere, try to come and visit. สุดยอดนะครับผมน้องไอเดียบอกว่าเมื่อตอนมาใหม่ๆนะอากาศมันร้อนมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้หิวแล้วอยากจะกินชาเขียวมาก็เลยอยากจะให้ชวนเชิญทุกคนนะครับมาที่นี่นะมาดื่มชาเขียวของกวนพะเยาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แปลเป็นไทยเป็นว่าไงครับแปลว่านี่คือจุดชมวิวกวนพะเยานะครับเป็นอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือของประเทศไทยครับนี่สุดยอดนะครับเพื่อน
มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผมเป็นไงลูกเพื่อนผมนะครับภูมิใจมากนะครับผมไปเราไปกินชากันดีกว่าไอเดียดูเครื่องคิดเลขไอเดียแบบเอาหลอดก็ดีครับแถวกล้วยอ่ะเดี๋ยวดูดไม่ได้แล้วเอาหลอดมันดูดได้เหรอได้เลยหลอดใหญ่85บาทไหมคะหลอดเฉาก๊วยอะหลอดเฉาก๊วยอะเครื่องคิดเลขที่นี่นะครับนี่แม่ค้าก็จะเอาอะไรแม่ค้าก็จะอย่างนี้อันนี้คือเวลาคิดเลขนะฮะแต่เวลาใกล้ๆสิ้นเดือนก็จะเป็นอีกเลขนึงมันจะเป็นคูณอันนั้นจะเป็นคูณคูณอันนี้เป็นบวกนะครับถ้าวันที่1วันที่16จะเป็นคูณนะเป็นคูณเอาอันนี้ครับดอกอะไรลาวๆนะนางลาวแหมเมื่อกี้บอกสาวลาวโอ้โหโอ้ยมันเยอะอ่ะมันเยอะอันเดียวพอครับจะไปลองรับประทานต้องทำยังไงนะฮะไปลวกค่ะเอาไปลวกไปลวกกับน้ำพริกก็ได้ค่ะอือลวกกับผักเองพวกสดๆเขากินกันไหมหรือว่ามันไม่มันฝาดไม่อร่อยชิมมันจะฝาดไหมฮะเอาเดี๋ยวบอกคนชิมโอ้โหมาสองครับเพื่อนอยากชิมดิท่ามันจะมีอันนึงที่คล้ายๆกับมะขามเทศบ้านเราอ่ะไม่ฝาดไม่ฝาดไม่ฝาดคิดว่ามันจะฝาดเท่าไหร่นะครับป่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางก่อนครับเดี๋ยวดื่มน้ำแป๊บนึงนะครับเพราะว่าบอกเลยว่า18กิโลเนี่ยเราวิ่งเป็นชั่วโมงแน่นอนไปเถอะ Let's go มาดูแรงดันปั๊มติ๊กกันนะครับหลังจากที่เราติดเรกูเลตไปแล้วปกติแรงดันปั๊มติ๊กมันอยู่ที่ประมาณ 3.2 ตอนนี้อยู่ที่ไม่ถึง3นะครับผมนี่ตอนนี้ปั๊มติ๊กอยู่ที่ไม่ถึง3บาร์นะฮะปกติมันต้องขึ้นไปประมาณ 3.1 3.2ขี่จนความร้อนแล้วแรงดันตกเดี๋ยวมันปรับได้นะจริงๆตัวนี้มันเป็นเรกูเลตมันปรับแรงดันได้แค่ไขตัวนี้ไปไขตัวนี้ตั้งแรงดันให้ขึ้นไปข้างบนได้น่าสุดยอดไปเดินทางออกจากจุดชมวิวนี้กันเถอะออกจากจุดชมวิวอันนี้คือมันจะต้องออกไปแล้วข้ามถนน4เลนแล้วก็ขึ้นเขาอาจจะต้องใช้ตัวช่วยเป็นสปาร์คดันตูดซะหน่อยนะกลัวข้ามไม่ทันเรื่องๆอีกฝั่งนึงก็ลงเขาอีกฝั่งก็ซัดขึ้นมาเพื่อว่าจะขึ้นเขาดูดิโอ้โหลงเร็วไปเลยตอนนี้ว่างกว่าแต่เป็นรถเขาไม่ว่างขวามาเสียจังหวะตรงนี้มันเป็นจุดที่น่ากลัวนะมันจะเสยเลยโอ้ยได้ด้วยเดี๋ยวช่วยมาแล้วผิดแล้วเหรอวะฮะผิดแล้วเหรอทำไมมันไม่ขึ้นเลยเออรู้สึกรับแรงอยู่ช่วยหน่อยช่วยมันออกคันนั้นเด้อเขตจังหวัดลำปางวู้ฮู้อะไรเรื่อยไปเราไปกันเรื่อยๆครับโอ้ยพอขับรถแล้วอากาศเย็นอ่ะSo make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Going on stage, headline on a Saturday night.Quit my job. Never wanna have no boss. I just wanna play my rock and roll like they do on the radio. Tommy's got brand new drums, and I still have my old guitar. And John said this next song's gonna be real good if you know what I mean. Round and round the world we'll go, putting on the greatest show. So make sure that you don't miss out. Just be there.We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top.
in the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Going on stage headline on a Saturday night. ถึงแล้วทุกคนโอ้โหแทบแย่โอ้บอกเลยเมื่อกี้เกือบเกมกำลังคือขับๆมาแล้วช่วงไหลลงไปอย่างเงี้ยแล้วมันแบบว่ารอบมันสูงอ่ะแล้วก็ตอนนั้นปอปล่อยเกียร์กดให้มันว่างยูเกสี่กดให้มันว่างเสร็จปั๊บแล้วรอบมันยังสูงอยู่แล้วปล่อยคัทหึมปล่อยคัทมันหึมอ่ะตอนมันหึมมาคือรอบมันสูงอ่ะมันเกียร์สี่มันก็จะหึมแล้วเราก็กดลงพอเรากดลงปุ๊บปล่อยขึ้นมาปุ๊บเหมือนเกียร์ว่างเหมือนหายตกไปปุ๊บแม่งเกียร์หนึ่งหายแบบใจหายเลยแบบอะไรวะทักโตถ้าเกียร์พังในบันไลบอกเลยนะครับเดี๋ยวขอพวกเราถ่ายรูปกันตรงนี้หน่อยนะครับเรามาถึงดอยหนอกกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพอจัดแบบถึงกันแล้วอบต.วังทองบ้านปงถ้ำจังหวัดลำปางดอยเดียวเที่ยว4จังหวัดแน่4จังหวัดแล้วก็ทางด้านหน้าตรงนู้นก็จะเป็นวัดบ้านปงถ้ำนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปหาผู้ใหญ่ก่อนนะผมจำได้เข้ามาก็จะมีบ้านนี้ที่สร้างใหม่เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไม่มีซอยขวาครับเฮ้ยมีผักมาขายแล้วใจเย็นเราเป็นแขกใจเย็นเราเป็นแขกเฮ้ยไอ้นี่คุ้นๆเดี๋ยวไอ้น้องคนนี้ไม่ใช่โอ้โหคนละบ้านกันเรื่องไงคนละหมู่เมื่อกี้หมามันตีกันเด็กคนละหมู่เฮ้ยทำการอันดับนี้ก่อนเบิร์นเรียกเดี๋ยวเป็นยังไงมั้งแรงดันอยู่ 2.9 แรงดัน 2.9 ใช่แล้วก็ยังต่ำอยู่เดี๋ยวเราลองดูขี่สักแป๊บนึงดับเครื่องก่อนเราลองขี่สักพักนึงดูว่ามันยังตกอยู่ป่ะถ้ามันยังตกอยู่เราก็ค่อยเร่งมันเพิ่มได้อ๋อให้มันกลับมาที่ 3.2 เหมือนเดิมอ่าฮะอ่าฮะผู้ใหญ่อยู่ไหนเนี่ยทีเฮ้ยมันเร็วกว่าที่คิดเออมันเร็วกว่าที่คิดตอนนี้กะไว้ว่าชั่วโมงนึงเลยเนี่ย18โลนี่ถึงครึ่งชั่วโมงมันส่วนมากมันเป็นทางลงไงมันเป็นทางลงถ้าทางขึ้นเราบอกเลยยาวตายถ้าทางขึ้นอุ๊ยอะไรถ้าทางขึ้นลูกหมาสวัสดีครับสวัสดีครับลูกหมาเราหาผู้ใหญ่น่าจะหลับอยู่เฮ้ยใจเย็นว่าผู้ใหญ่เป็นนั่นจีไม่เ
คผู้ใหญ่รับโทรศัพท์พอดีครับบอกเลยว่าเสียงเรียกสายของผู้ใหญ่รู้ไหมเพลงอะไรครับโดเรมอนเสียงเพลงน่ารักมากครับอ่ะเราจะคุยเรื่องอะไรเราลืมแล้วครับผู้ใหญ่ท่อน้ำท่อน้ำครับท่อน้ำมันยังไงครับท่อน้ำตอนนี้มีอยู่3 ท่อครับท่อเส้นแรกมันมาจากอีกลำห้วยนึงคือห้วยไม่เกินห้วยไม่เกินในเส้นไหนฮะห้วยไม่เกินคือฝั่งละไอ้เราก็เรียกว่าอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงอ่ะของเขาอีกฝั่งนึงครับของเขาตรงนี้อีกเส้นนึงมาจากแม่หลวงแม่หลวงครับอีกเส้นนึงมาจากแม่หลวงแต่ไอ้เส้นสีฟ้าเนี่ยมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ฮะโซลาร์เซลล์จากไหนอ่ะจากกรมซับน้ำครับกรมซับน้ำแล้วแท้งอยู่ไหนครับแท้งอยู่ข้างบนข้างบนลงเรืออันนั้นเป็นของกรมทรัพย์บาดาลกรมทรัพย์บาดาลโอ้โหนู่นนะกรมอ่ะอันนั้นไอ้เขียวๆอ่ะไกลมากครับกรมทรัพย์บาดาลกรมทรัพย์บาดาลกับกรมทรัพย์น้ำก็คนละอันกันอ้าวเหรอครับครับแล้วเมื่อกี้ไอ้ท่อเล็กๆที่บอกว่ามาจากห้วยหรือว่าอ่างเก็บน้ำห้วยครับเป็นประปาภูเขาซึ่งใช้ระดับความสูงไล่น้ำออกมาโอ้มันระยะทางเท่าไหร่ครับข้ามเขาลูกนี้ไปไอ้เส้นล่างสุดเลยเส้นเก่าก่อนเนี่ยครับ อยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ5กิโลนะ5กิโลจากหมู่บ้านเข้าไปนะเดินท่อ5กิโลครับ5กิโลแล้วไอ้เส้นต่อมานี่ก็ประมาณสัก4กิโลกว่าๆไล่เลี่ยกันมา4กิโลแต่ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ของกรมทรัพย์น้ำไอ้ท่อสีฟ้าเนี่ยครับอันนี้จากทุ่งของผมเนี่ยคือผมมีทุ่งเล็กๆมีที่เล็กๆแต่ก็เอายกให้ชาวบ้านเป็นส่วนกลางไปก็ได้ตรงนี้ไปเอาตัวนี้มาครับได้ตัวนี้มาสูงมาหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ใช่ก็อยู่ที่สูงอันนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับพลังงานแสงอาทิตย์นี่จากอันนี้ไปประมาณสัก500เมตรไม่ถึงนะพวกเดียวกันก็ลดเหลือประมาณสัก300เมตรได้จากนี้นะ300เมตรจากนี้300เมตรแต่ไอ้เส้นนั้น5กิโลใช่ครับแล้วเวลาแตกจะซ่อมกันยังไงแตกกลางทางเดินห่างกันอ้วกเลยนะเรามีเจ้าหน้าที่อยู่เรามีเจ้าหน้าที่อยู่ไม่ใช่คือมันคือถ้าสมมติว่าน้ำมันแตกระหว่างป่ามาถึงแท้งเนี่ยก็ให้สองหมู่บ้านรับผิดชอบร่วมกันช่วยกันแต่ถ้าสมมติแตกในหมู่บ้านหมู่7ก็ให้หมู่7รับผิดชอบไปแตกหมู่3ก็ให้หมู่3รับผิดชอบไปก็คือก่อนจะรู้ว่าแตกหมู่ไหนก็ต้องหาตำรวจไม่เขาก็จะมันก็จะมีคนเดินป่าเขาจะแจ้งเราเองจะมีคนพวกที่ชาวบ้านเขาไล่นะเขาจะไปไล่ไปนาเห็นเองอย่างนี้ถ้ามันยาว5กิโลถ้ามันแตกปุ้งเขาก็ต้องปิดวาล์วทางนู้นเพื่อทำมีหลายวาล์วใช่ไหมระยะวาล์วเนี่ยน่าจะประมาณสัก1กิโล1กิโลจุดหนึ่ง1กิโลจุดหนึ่งอย่างเงี้ยครับยังทำง่ายอยู่ครับทำง่ายแล้วน้ำต่อจากเนี้ยที่มาจากภูเขาเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเราเสียค่าน้ำกันไหมเสียครับคือค่าบำรุงในแต่ละปีในความเสียหายแต่ละปีมันจะมีอยู่แล้วเราเก็บเป็นส่วนกลางเป็นค่าน้ำไว้เอาไว้เผื่อเอาไว้ซ่อมแซมท่อแตกเป็นค่าแรงของคณะกรรมการเขาด้วยครับเอ้ยเก็บปีละครั้งครับปีละครั้งปีละครั้งหรอปีเท่าไหร่ฮะ102ไม่แพงนะครับโอ้102เจริญละก็ปีละ240บาทครับคุณจะใช้เท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณอ๋อก็เหมาไปจริงๆก็โอเคนะโอเคนะวินต้นโพอินเดียครับนี่ครับเอายกตัวอย่างให้ดูนี่ครับหางของเขาไอ้ยะคือหางของเขาเนี่ยจะยาวกว่าของไทยถ้าจะมานิดเดียวแล้วหมดเลยใช่ครับแล้วก็ใบจะเล็กกว่าเพรียวกว่าถ้าของไทยแค่ไหนอ่ะของไทยแค่นี้เนาะของไทยมีเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับไม่เป็นไรครับของไทยเห็นบ่อยแล้วครับแล้วอันที่2จุดสำคัญตรงนี้ก็คือเรามีต้นโพของจากอินเดียเสร็จก็เรามีต้นขจาวคือต้นนี้นะครับต้นขจาวนี่คือต้นไม้ประจำจังหวัดลำปางนะครับไม่ต่ำกว่า16 17ปีแล้วมั้ง16 17ต้นขจาวต้องบอกว่าเป็นไม้ของจังหวัดลำปางเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ไม่น่าเชื่อมันเกิดตรงนี้ก็อ่ะถือว่าเป็นใหญ่มากนะครับพวกนี้มันมีลูกมีผลอะไรมั้ยฮะมีครับเป็นผลที่ไม่เหมือนไม่ต้นไม้อื่นใดในโลกนี้นี่เหมือนกับใบไม้แหละครับลูกของเขานะครับแล้วก็จะมีอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นเครื่องเตือนภัยครับเตือนภัยอะไรเอ่ยสึนามิไม่ดินถล่มจุดไหนหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือนรวมไปถึงน้ำป่าหลากหลายและหลายหลากเนี่ยเขาก็จะบอกไว้เลยโอ้น้ำป่ารู้เรื่องรู้ครับอันนี้คือปริมาณเครื่องวัดน้ำฝนนะฮะในปริมาณเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนครับโอ้นี่ใครมาทำให้ผู้ใหญ่อันนี้ก็เนี่ยครับตามป้ายนี่แหละครับผมก็ไม่รู้กันฮะเยอะมากเลยนะคือบ้านนี้มีโปรโมชั่นเยอะฮะสปอนเซอร์เยอะมากเลยครับสปอนเซอร์เยอะมากโครงการเฝ้าระวังเดี๋ยวก่อนดูนะกรมทรัพย์กรมโครงการเฝ้านี่ไงกรมทรัพยากรป่าเอ้ยกรมทรัพยากรน้ำไอ้ตัวนี้คือเครื่องวัดปริมาณน้ำเครื่องวัดปริมาณน้ำครับปริมาณน้ำฝนคือถ้าฝนมันตกมามันก็เย็นอยู่ในบิ๊กเกอร์ตึ๊ดๆขึ้นมาแล้วก็ตรวจ
ไอ้ที่ส่งสัญญาณให้กับส่วนกลางก็คือตรงนี้เป็นเหมือนเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับครับตัวเซ็นเซอร์ส่วนกลางแสดงว่าส่วนกลางต้องรู้ด้วยรู้ด้วยครับแล้วก็เขาก็รู้ว่าแล้วก็ต้องทำรายงานตลอดมันก็จะมีกลุ่มไลน์กลุ่มอะไรของเขาอยู่แล้วไม่มีร้องด้วยร้องครับใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมได้ครับไม่เชื่อลองตะโกนได้เลยเนี่ย หมายความว่าเวลามันร้องปุ๊บเนี่ยไอ้บ้านหลังเนี้ยจะได้ยินคนแรกแล้วก็ไอ้บ้านหลังเนี้ยก็ส่งสัญญาณข่าวให้ผมอันนั้นแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ก็จะกระทำเป็นในระบบถ้าสมมติว่าคืนเนี้ยประมาณสักตีสองตีสามอะไรเงี้ยครับถ้าฝนตกแรงๆไอ้ตัวนี้ส่งสัญญาณปั๊บนี่ไอ้บ้านหลังนี้ส่งโทรหาผมเลยที่นี่มีแผ่นดินไหวไหมผู้ใหญ่มีครับล่าสุดเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับวัดสั่นสะเทือนได้ประมาณ6ลิตรจุดกลางนะครับแต่ของเรานี่รับสั่นสะเทือนประมาณสัก5รู้สึกไหมรู้สึกครับหรอแต่ไอ้เครื่องนี้ไม่ค่อยรู้สึกอ๋อเรารู้สึกแต่อันนี้เงียบยิบเลยแต่ถ้าเป็นน้ำมันจะดังครับดังตรงนี้มีเป็นน้ำป่าไหลมาด้วยนะครับปีที่หนักๆนี่คือน่าจะขึ้นมายังข้างบนเลยไหมครับนี่ขึ้นมาเลยครับอ๋อมีถ้ำด้วยใช่ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณ7ถ้ำโอ้โหทั้งหมดเนี่ยประมาณ7ถ้ำนะครับ7ถ้ำคือเราเข้าไปข้างในใช่ไหมครับหรือว่า7รู7รูได้โอ้โหถ้ารูถ้ารูอย่างนั้นมา10กว่ารูครับถ้ำนี้เขาเรียกว่าถ้ำผึ้งถ้ำผึ้งครับสาเหตุที่ว่าถ้ำผึ้งเนี่ยเพราะว่าทุกปีจะมีผึ้งมาติดเนี่ยปีล่าสุดอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยรังมันเห็นไหมอ๋อพวกผึ้งป่าผึ้งป่าใช่ผึ้งป่าชาวบ้านจะไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายปล่อยเลยไม่ได้ไปเอาน้ำหวานไม่เอาไม่แตะเลยปลาที่เราเห็นกันตัวใหญ่ๆนี่คือก็ไม่ได้จับมารับประทานกันครับจับเล่นได้ฮะแต่ว่าเราจับรับประทานไม่ได้จับไม่ได้เลยครับประมาณ200เมตรจากนู่นครับเส้นทางเข้าดอยหนอกตรงนี้ขับรถได้ไหมตอนนี้ได้แล้วก็ปลูกสวนผสมผสานข้างในเป็นผมคิดว่าเป็นแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านรัชกาลที่9ที่ซึ่งทำไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้ทำไว้น่าจะประมาณ3ไร่เป็นที่ของเป็นที่ของสค.1ของชาวบ้านที่ยกให้ส่วนสดสค.1สค.1ยกให้คือที่จะมีที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็ใบจองครับชาวบ้านเขาเห็นว่าทำไม่ไหวมันไกลเขาก็เลยว่างั้นผมก็เลยว่างั้นขออนุญาตทำตามเจตนารมณ์ของคนที่ให้มาก็คือเอาต้นไม้ทุกอย่างเลยครับมีเงาะลิ้นจี่มังคุดลำไยหรือต่างๆทุกอย่างอยู่ตรงนั้นเป็นสวนเลยเป็นเส้นทางขึ้นสู่ดอยหนอกคาดว่าจะมีอะไรหลายๆอย่างบนเส้นทางนี้อะไรเงี้ยระหว่างทางครับระหว่างทางก็คือถ้าสมมุติว่ามีผลผลิตออกมาในรายปีอะไรประมาณนี้ก็คือรายได้ก็เอามาเพื่อคือเบื้องต้นเนี่ยจะมีกลุ่มดูแลของเขาอยู่กลุ่มที่ดูแลตรงนี้ก็คือกลุ่มลูกหาบครับกลุ่มลูกหาบกลุ่มรถไถรถอีแท็กต่างๆเนี่ยเขาก็จะเข้าไปดูแลดูแลส่วนนี้อยู่ครับแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัชพืชต่างๆให้ปุ๋ยให้ยาอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากดูแลเสร็จปุ๊บเนี่ยเงินก็จะเข้ากลุ่มนี้แล้วก็จะผัดเปลี่ยนกันเป็นไปดูแลและที่สำคัญที่สุดคนที่เป็นเจ้าของคือชาวบ้านทุกคนแล้วก็ผมสังเกตตลอดนะเนี่ยตลอดเส้นริมน้ำเนี่ยจะมีพวกผักสุนครัวรั้วกินได้อันนี้ผักริมน้ำกินได้อะไรเงี้ยครับคล้ายๆผักสุนครัวเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ของเราเนี่ยนี่ทำปีนี้เองครับทั้งหมดเลยยาวไปถึงนู่นประมาณสัก400-500เมตรยาวไปนู่นเลยมีทั้งตะไคร้มีทั้งอะไรอ่ะผักชีฝรั่งที่ยังเห็นเลยบ้านผมเรียกหอมเปิ้มเปอร์ผมก็เลยเข้าใจผิดหอมอะไรนะหอมเปิ้มเปอร์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 ก็คือผักชีฝรั่งนั่นแหละอ้าวเหรอผมก็เลยบอกเขาไม่มีไงก็เราเห็นอยู่เมื่อกี้หอมเปิ้มเปอร์หอมเปิ้มเปอร์อ๋อเนี่ยก็เลยทั้งหมดเลยนะครับรอบนี้ก็เห็นหมดเลยถ้าจะดูนะครับทั้งหมดเนี่ยตะไคร้ที่นี่เรียกว่าอะไรครับจักไข่จักไข่จักไข่อ้าวเหรอมะกรูดมะกรูดก็มะกรูดมะนาว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 มะกอมะเตดมะพร้าวมะเตดมะเตดมะเตดมะพร้าวก็มะพร้าวมะเตดมะเตดไม่เหมือนอีสานบักหุงบักหุงใช่อ๋ออย่างฝรั่งเนี่ยครับบักสีดาใช่ไหมอีสานแต่ของเรานี่บะมั่นบะมั่นบักบา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 แล้วเนี่ยบาบามั่นบามั่นบามั่นบัวบามั่นเออแต่ถ้าเป็นถ้าทางแถบลำพูนนี่เขาเรียกว่าบักกล้วยกาบักกล้วยกาลำพูนเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะจะเรียกฝรั่งสักลูกนึงก็บักกล้วยกาไม่ใช่ทางนู้นแต่ทางนี้ไม่รู้เรื่องอ๋ออันนี้ต้องมั่นมั่นมั่นอันนั้นรู้เลยมั่นรู้มั่นมั่นสองลูกครับหรือเขาเรียกลูกหรือหน่วยแกนแกแกนแกนแกนคือแกนคือผลหนึ่งผลหนึ่งแกนก็คือหนึ่งผลไม่อย่างเช่นคำว่างำงะงำงะต้องให้พี่พันงำแก่ไม่ใช่ไม่ใช่งำเหงือกนะไม่ใช่งำเหงือกนะงำเหรอไม่ใช่งำงะงำงะคืออะไรอ่ะมันเยอะมันเยอะงำงะทั้งหมดเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีถ้ำอยู่13ถ้ำ13ถ้ำถ้ำทั้งหมดจำไม่ทันเลยทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่13ถ้ำแต่ว่าถ้ำที่เข้าได้จริงๆแล้วก็ลึกที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นถ้ำช้างถ้ำ3ชั้นแล้วก็ถ้ำแก่
ซึ่งในถ้ำเนี่ยถ้ำคำว่าถ้ำแกลบคือแกลบมีแกลบอยู่ซึ่งแกลบไอ้ตรงเนี้ยมาเองไม่ใช่ครับคือคนของเราน่าจะก่อนยุคเวียงกาหลงคาดว่างั้นนะครับเพราะยุคเวียงกาหลงนี่เท่าๆกับเชียงใหม่700ปี700กว่าปีแต่เนี่ยยุคเนี้ยถ้าเราสังเกตดีๆคือจะมีวัดโบราณอยู่นู่นจุดแรกคือวัดสังกำแพงกรมศิลปากรจากจังหวัดน่านเข้ามาคุยกับผมเมื่อประมาณ8ปี9ปีที่แล้วเขาบอกว่าวัดเนี้ยคาดว่ามีอายุน่าจะ 1,200 กว่าปีขึ้นซึ่งอายุของวัดดังกล่าวเนี่ยน่าจะเก่าแก่กว่าเวียงกาหลงมันจะมีอยู่3ยุคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเย็นนี้ยุคที่1เขาเรียกว่ายุคหินยุคหินเนี่ยก่อนยุคลั่วที่จะมาครองที่นี่ก่อนยุคลั่วนะครับอันนี้คือยุคที่1ยุคที่2ยุคลั่วเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคลั่วเนี่ยคือกินอาณาเขตไปถึงสุโขทัยเลยไอ้ยุคที่3นี่คือยุคในรัฐสมัยของเราห่างจากหมู่บ้านจากเนี้ยไปประมาณสัก2กิโลจากจุดนี้นะครับจุดที่1คือวัดสังกำแพงเป็นวัดที่ใหญ่มากเม็ดเกสาองค์พระผมคาดว่าน่าจะขนาดนี้เลยองค์พระโอ้โหเพราะว่าเม็ดสมความเม็ดเกสาท่านนะครับขนาดนี้นะครับไปดูได้เลยแต่ว่าแกะจากหินทรายแต่องค์หายหมดเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ห่างจากทางจุดนี้ไปอันนี้ชาวบ้านเขาล่ำลือกันนะแต่ผมก็ไปตรวจดูแล้วซึ่งเป็นบ่อลานเป็นเวิ้งอย่างเงี้ยจุดๆนั้นเขาเรียกว่าบ่อหินสีบ่อหินสีครับซึ่งมองจากนี้ไปก็คือไปทางถนนเส้นแม่น้อยครับชาวบ้านเขาเมื่อประมาณ40-50ปีก่อนเขาก็ขุดมาซึ่งเป็นหินสีต่างๆและไม่ใช่ครับพลอยหลังจากนั้นผมก็ไม่มีใครยุ่งเลยตรงนั้นครับอันนี้คือจุดบ่อที่1ห่างจากจุดนั้นมาอีกจุดที่2คือหลังเขาลูกนี้ครับเขาเรียกว่าโกโวโกโวแปลว่ารูลึกช่วงเวลาเราผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เดี๋ยวเขาจะไปนิมนต์พระมาด้วยนะครับเดี๋ยวนี้อาบน้ำนะครับเปิดดิไหลป่ะปอไปล้างมือเลยว้าวเออฝักบัวแรงดิจังเลยเว้ยไม่ล้างรถได้เลยเนี่ยโอ้โหอันนี้เราปิดแล้วมันแรงขนาดไหนอ่ะโคตรแรงโอ้โหระยะที่เฉินอันนี้คือผ่านปั๊มป่ะครับหรือไม่ผ่านไม่มีปั๊มมันมาจากแท้งพักหรือว่ามาจากบนเขาเลยครับมาจากบนเขาเลยครับยิงตรงเลยความแรงของมันนะโอ้โหถวายกันแล้วอันนี้ก็เป็นพ่อมาแล้วที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับช่วยกันร่วมกันคนละนิดคนละหน่อยนะ10บาท20บาทนะคิดดู10 20บาทยังสามารถซื้อละครั้งได้เป็นหลักหมื่นนะครับเพื่อเอามาถวายนะครับนี่เรามีอะไรบ้างมาดูก่อนขึ้นมาก่อนโอ้ยไม่แตกเว้ยตอนแรกเสียวมากเสียวว่าตะเกียงจะแตกครับกระจกตะเกียงไม่แตกครับเปิดเลยดีกว่านะครับเปิดเพิ่งนี่งามนะครับฮึบยกสิเข้าไปก่อนหนักมากแล้วอ่ะซาเล้งบรรทุกแบบแปดมาเลยนะครับนี่อยากให้เห็นข้างหน้าจังเลยระวังในความเขียนนี่ด้วยนะสลักด้วยนะครับชาวไปเรื่อยเปื่อยและ FC นะครับผู้ร่วมบริจาคน้อมถวายบ้านปงถ้ำจังหวัดลำปางพุทธศักราช2566นะครับเบียกับงานทอกับทางที่เคยทนทำอยากออกไปล้มความทรงจำที่ทำเจ็บปวดร้าวหันไปทางใดก็มีแต่ทางตันมองเห็นรถแดงคันเก่ามาขัดมาเก้าขึ้นป่าลงเขามันคงคุ้นของดีตื่นแต่เช้ารีบเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางปิดไปตามทางตะวันสัมพันธ์มิตรไมตรีเพียก็พังก็พอกลางเต้นรอนาคืนนี้รถไม่ดีไม่ใช่ข้ออ้างในการเดินทางหากเหนื่อยและท้อจิตใจวันใดก็ออกไปเรื่อยเปื่อยไม่ต้องฟุ่มเฟือยสตังค์แค่มีเสบียงพอเรียงกายฝ่าหมอกภูเขาทะเลลาสูงเราไม่หวั่นไหวลุงแดงแรงเหลือใครเก็บความทรงจำระหว่างเดินทางฝากกังหันให้หมุนลอยไปกับสายลม
เพียงสูงเล็กน้อยเพื่อนทางบ้านได้ร่วมชมฝากกดดวงใจน้อยๆกบกบวางไงพัดมาวางไงซาเล้งคันเก่าจะพาเราสู่ขอบฝันแล้วสร้างตำนานน้ำใจแบ่งปันไม่เสียดายร่วมสุขปนทุกข์อยู่สองข้างทางเราจะไปถึงจุดหมายร่วมรำร้องดินลำบรรเลงกับเพื่อนรู้ใจเดี๋ยวลองอันหัวกระสุนมั่งโอ้โหโอ้โหเหล็กโคตรหนักอ่ะไม่ได้ท้อจิตใจวันใดก็ออกไปเรื่อยเปื่อยไม่ต้องฟุ่มเฟือยสตังค์แค่มีเสบียงพอเลี้ยงกายฝ่าหมอกภูเขาทะเลลาบสูงเราไม่หวั่นไหวลุงแดงแรงเรือใครเก็บเอาความทรงจำระหว่างเดินทางฝากกังหันให้หมุนลอยไปกับสายลมเพียงสุขเล็กน้อยให้เพื่อนทางบ้านได้ร่วมชมฝากกดดวงใจน้อยๆกลมๆฝากลมพัดมาซาเล้งคันเก่าจะพาเราสู่ขอบฝันแล้วสร้างตำนานน้ำใจแบ่งปันไม่เสียดายร่วมสุขบนทุ่งอยู่สองข้างทางเราจะไปถึงจุดหมายร่วมนำร้องดินล่ำบรรเลงกับเพื่อนรู้ใจ